ห้องสมุดหลังไม่โดยรัสมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมา <c oughs> เจอก,กันอีกครั้งหน <c oughs> ึน่งนะคะสำหรับห้องสมุดหลังใหม่สัมภาษณ์พิเศษค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับไม่มีครับอยู่ๆก็เรียกชื่อถูกกันขึ้นมา <c oughs> มันก็ต้องมีถูกบ้างแล้วนะ <c oughs> ครับผม เล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดหนึ่งเมื่อกี้ระหว่างจะอัดเทปครับคุยกันเรื่องชื่อผมเนี่แหละก็พูดประมาณว่าต้องสะกดว่ายังไงอะไรอย่างนี้แล้วพอดีคุณเต้ยบุรพานะครับก็บอกว่าจะต้องอ่านว่ายังไงนะผมก็เลยพูดไปแล้วพี่หมีก็ถามว่าเอาเหรอต้องสะกดอย่างนี้เหรอไม่ไม่ได้แต่จริงๆอะผมผมเคยบอกพี่หมีไว้หลายรอบแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับบอกแล้วบอกเล่าพี่หมีก็ไม่เคยสนใจเลยก็ยังก็เรียกว่า จิตรินจิตรินก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเรียกเรียกชื่อผมไม่ไม่เพี้ยนไปจากนี้มากก็โอเคแล้วครับอย่าลืมนะว่าวันนี้นะคะ,ะสัมภาษณ์พิเศษบุรพาอารัมพีในฐานะเจ้าของสำนักพิมพ์บ้านบุรพาแต่ว่าเป็นอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอนิสง คุเลยต้องเลยได้ชื่อที่ถูกต้องกลับมาใช่ใช่เพราะว่าสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยค่ะครับวันนี้เรายังอยู่กับคุณเต้ยนะครับบูรพาอารัมพีนะครับสวัสดีครับคุณรัศมีคุณจิตรินครับผมขอบคุณสวัสดีท่านผู้ฟังครับขอบคุณพี่เต้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยความยินดีครับสําหรับชื่อที่ถูกต้องของผมขอบคุณที่มาห้องสมุดหลังใหม่ในการที่จะให้เราเข้าใจ แจ๋วเจอผีแล้วก็อีกหลายหลายเรื่องที่น่าสนใจค่ะต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ให้โอกาสครับขอบคุณมากๆเลยครับเอ๊ครั้งที่แล้วคุณจิตเรนเราค้างกันไว<ช>้เรื่องหนึ่งใช่ไหมพีใ่ใช่ใช่ชมาต่อกันเลยดีกว่าครับอ๋อกำลังเล่าถึงศิลปินสองท่านคุยให้ฟังว่าวา่าว่าเคยเจอพ่อนี่ ต่ก่อนถนนอยู่เมืองนนเลยสามแยกแครายตอนนี้มันเป็นสี่แยกไปแล้วก็ถ้าสมมติถนนตีวันนนท์นี้เขาก็มาจากจากไหนก็ไม่รู้แต่เขามาถึงตรงสี่สามแยกแถวแถวโรงพยาบาลโรคซงอกโรคซงอกแ่ต่ก่อนเขาเรียกโรยงบาลโรคปอดนะแต่ขึ้นมาอีกโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลศรีธัญญาฮะขึ้นขึ้นมาอีกขึ้นมาที่จะมาถึงทางจะไปเมืองนนท์ ต่ก่อนตรงหน้าโรงพย,ยาบาลศรีชัยเขาจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นตาลขึ้นกลางต้นใสหรือต้นอะไรเนี่ยก็เรียกว่าตรงนั้นเหมือนจะมีท่านอยู่สิงสถิตยอยู่แถวแถวนั้นนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยพ่อเขาขับรถกลับมากับครูแก้วอจฉริยกุลเคยได้ยินชื่อนะครับนักแต่งเพลงที่โด่งดังมากครูแก้วนี่ท่านแต่งลอยกระทงนะ นั่นแหละด<อ>ัง,ง<อ>ไปทั่วโลกโแล้วก็แต่งอีกร้ายต่อรลายเพลงแต่งหนึ่งในร้อยกับพ่อหนึ่งในร้อยเพลงพรวแพรวอันดวงแก้วแววว่าน่ะฮะเพลงหนึง่งะครับแต่งด้วยกันกับครูแจ๋วเขาไปไหนมาด้วยกันก็บบุก็นั่งรถมาด้วยกันพ,นพ่อเป็นคนครับแล้วก็ครูแก้วก็กลับเพราะว่าบ้านสองศิลปินเนี่ยอยู่ติดกันในซอยเทพนมถนนติวานนน์ก็คงจะค่ำค้ำะแล้วก็ ขับรถมาแล้วก็ผ่านตรงหน้าโรงพยาบาลศรีธัญญาปรากฏว่าสองท่านก็ขับมาด้วยกันพอผ่านตรงบริเวณที่ขวามือเป็นโรงพยาบาลทางเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาซ้ายมือเขาจะเป็นต้นไม้ที่มีต้นตาลขึ้นตรงกลางแล้วก็ตรงนั้นนะ่ะรู้สึกว่าจะเขาเรียกว่าเฮียนน่ะนะครับท่านผู้ฝักนี่รู้จักคําว่าเฮียนนะรู้จักใช่ไหมก็ท <laughs> ้าส,สองท่านก็คือศิลป,ปินที่พ่อขับนะครับลุงแจ๋วขับครูแก้วนั่งแล้วขับผ่านไป รู้สึกว่าจะได้กลิ่นหรือได้อะไรมาอยู่ในรถเนี่ยแล้วพอขับผ่านไปก็ยังไม่คุยอะไรกันน่าจะไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเลยไปถึงซอยเรวดีก่อนถึงสามแยกแครายพ่อก็คุยว่าครูเมื่อกี้ครูเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือได้กลิ่นไหมหรืออะไรครูเมื่อกี้ครูรู้สึกไหมอะไรอย่างเงี้ยกูแก้วเธอบอกเออเหมือนกันนะแจว พูดแค่นี้รูออ้กันาไวในฐนที่เข้าใ,ใจนะฮะแน่ๆ่เลยแน่ๆเลยแล้วก็ตรงนั้นแต่เดิมเนี่ยก่อนที่เขาจะตัดถนนเป็น4ี่ห้าเลนหรืออะไร,ป,ระปัจจุบันเนี่ยตรงนั้นน่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อขอให้ท่านไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งตรงเนี้ยผมจําได้ว่าเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นตรงบริเวณนี้แล้วถ้าสมมติว่าถ้าขับรถมาดึกดึกสม,มัยก่อนสักสี่สิบห้าสิบปีก่อน,นตรงนั้นบริเวณนั้นก็เรียกว่าคือมันมันจะต้องรีบผ่านไป ต่ก่อนเนี่ยผมก็ยังเอ๊ใครมาตัดแล้วตอนนี้เป็นอะไรอยู่ทางด้านสายน่าจะเป็นปัม๊มน้ำมันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่เยื้องๆกับทางเข้าโรงพยาบาลสีทัญญาถ้าสมมุติว่าทั้งสองท่านขับรถผ่านไปทางหน้าโรงพยาบาลสีทัญญาก็ลองดูทางขวามือนะครับ <ทำ S 1> มันจะ<า>มีสมเด็จใช่ไหมครับ สีธัญญาอยู่ติว so um, ิต <sch> ิวันนนท์อ๋อหทางนั้นสมเด็จกระสวงสาธารณสุขใช่ใช่กระทสวงสาธารณสุขทางเข้ากระทรวงสาธารณสุขครับแต่ก่อนไปโรงพยาบาลศียษยาโรงพยาบาลรักษาคนที่มีทางจิตนะครับเป็นเช่นนั้นนั่นเองนะคะน่าจะพ่อน่าจะเขียนอยู่น่าจะเพราะครูแก้วกับพ่อนี่ถ้าสมมติว่าไปไหนที่มีงานด้วยกันเขาพ่อก็จะขับรถไป ไปด้วยกันถูแก้วนั่งไปด้วยกันมันก็อาจจะเป็นแบบอัธรรตอย่างหนึ่งในการที่จะทําให้เกิดจินตนาการทั้งในการเขียนกหยิบมาได้หยิบมาได้นะครับหยิบมาได้ค่ะทีนี้มาถึงแต่ละเรื่องนะคะในแจวเจอผีที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงตกลงมันคืออะไรเพราะว่าแต่ละเรื่องในแจวเจอผีเนี่ยก็อย่างที่ พี่เต้ยบอกว่าเออไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบกลัวขนหัวลุกเหมือนอย่างนักเขียนเรื่องผีอื่นๆนะคะแต่ว่าเจ้าเจอผีเนี่ยออกจะอารมณ์แบบเหมือนเหมือนเหมือนเจอผีแบบบางทีก็มาทักทาย <c oughs> แล้วก็มีอารมณ์ ใช้คําว่าอะไรดีสบายสบายไม่ได้น่ากลัวอะไรแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันบางเรื่องมันก็ชวนให้คนลุกเหมือนกันไปอ่านเรื่องอะไรเขาตะก้อ่าเตะตะก้อ่าอ๋อนั่นก็น่ากลัวครับที่แกหัวออกมาเตะตะก้อกันเตะตะก้อที่วัดอินใช่ไหมใช่หรือว่าผี ผีที่เป็นหนูไงหนูเดินสองขา,ขาที่โรงแรมอะไรแบบนี้นะคะสุดครีเอทเลยอ <ij os> ันนี <S <S <c oughs> ้คงคิดไปเองด้วยทีนี้คุณจิตรินคุณจิตรินคุณจิตรินเขามีประเด็นที่เขาสงสัยนะคะจากเรื่องนี้แต่น่าจะไม่ใช่เรื่องผีละ <c oughs> ก็ไม่ใช่เรื่องผีครับพอดีอันนี้ก็นอกรอบ นิดหน่อยครับผมกับพี่มีเนี่ยเป็นแฟนมวยครับอ๋อผมก็ชอบแล้วแล้วพอดีว่าตอนตอนนั้นเราได้อ่านอ่านเจ้าเจอผีด้วยกันเราไปเจอเอ๊ะมีบุคคลท่านหนึ่งนามสกุลคุ้นๆมากเลยชื่อว่าเออหม่อมราชวงศ์พรพุธบวรวุฒิแล้วพอได้ยินคําว่าวรวุฒิก็ผุดผ่านน้อยเออผุดผ่านน้อยวรวุฒิเอ๊ะเขาเป็นอะไรกันหรือเปล่าก็เลยไปเซิร์ชดูอ๋อเป็นเจ้าของค่ายมวยใช่เจ้าของค่ายมวยเป็น เป็นนักดนตรีนะครับหม่อมราชวงศ์พรพุทธวรวุฒเป็นนักดนตรีตีกองเก่งเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชิ้นทีเดียวนะครับมีชื่อเสียงนะครับโด่งดังมากแต่ท่านชอบชอบทางมัดมัดมวย,ด,วยด้วยทช่ครับตั้งค่ายมวย โอ้ยโด่งดังปูดผาดน้อยนี่สุดยอดมวยไทยนะใช่ครับทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเป็นนักดนตรีและเป็นเจ้าของค่ายมวยน่าจะเป็นศิลปะร่วมสมัยจนปัจจุบันค่ายวอลวุก็ยังอยู่ใช่ลูกผมรู้จักกับลูกสาวท่านนะครับชื่อเล่นคุณจี๊ดนะครับเดี๋ยวชื่อจริงจําไม่ได้ละเป็นอดีตนายกสมาคม นักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยอยู่หลายสมัยนะครับเป็นน่าจะเคยทำงานอยู่การบินไทยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับพอเจอกันก็จะคุยกันแล้วคุยถึงคุณพ่อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่หม่อมพรพุทธวรฒินี่เป็นเจ้าของค่ายเรียกเรียกว่าสร้างนักมวยให้กับประเทศนี้ไว้เยอะโด่งดังมากๆแต่มีอยู่หนหนึ่งสมัยก่อนคือท่านเนี่ยเป็นนักนักนักดนตรีที่ร่วมขบวน ไปกับคุณสุวัตรวรดีหลกหรือรพีพรน,นะครับไปทำอะไรคะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เมืองจีน oh. พอศ2อ0พนะันเนี่ยบ้านเราเนะี่ยกับเมืองจีนเขาจะมีกฎหมายเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์อยู่ช่วงนั้นหวาดกลัวคอมมิวนิสต์ใช่นะครับถ้าใครไปเมืองจีนแล้วกลับมาคือไปแพ่จีนแผ่นดินใหญ่นะไปแลกแม้ว่าจะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่กลับมานี่ก็จะโดนสันติบาลกากากระ,ะบาด กาหัวเนี่ยนะครับใช้คำอย่างเงี้ยกาหัวว่านี่ไปฝักไ่คอมมิวนิสต์คุณสุวัส์วรดิโรกคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนี่คู่ชีวิตกันเนี่ยก็ท่านก็เคยถูกจองจำอยู่หม่อมพรพุธคงไม่นะครับแล้วก็อัปื๊ดธนงศักดิ์พักดีเทวานี่ไปด้วยนะครับอาบเทพสุเทพวงกหัรก็ไปด้วยอาเทพก็กลับมาก็ไปเรียนไปเรียนศิลปะที่ญี่ปุ่น3ปีเอ๊ะเดี๋ยวนะคะคุณธนงศักด พักดีเทวาใช่ใช่เป็นคุณพ่อ<น>ของโ,โจ้ที่โด่งดังในโกลเด้นซองเนี่ยป็นพ่อทนรงศักดิ์พักดีเทวาท่านก็เป็นลูก,ลกชายของสุราลีวันสุวรรณัศต์สุราลีวันสุวรรณัศต์ที่เป็นนางรำนะครับเป็นนางรำนางรำนี่หมายถึงนัตตสิทธ์นะแล้วก็อาปืดนี่เคยบอกอาปืดนี่เขาก่อนที่จะไปเมืองจีนเขาร่ำเรียนมาทางบัญชีนะมีบริษัททํางานดีมากเลยพอกลับมานะบริษัทก็ให้ออก พราะสันติบาลมาตามอแล้วหลังจากนั้นแกก็เบนเข็มเลยเพราะตอนไปไปเมืองจีนก็ไปได้ลองเพลงด้วยได้แสดงด้วยแล้วก็มาเป็นนักแสดงดีกว่าครับแล้วก็มีลูกหลานเติบโตมาจนเป็นคุณโจ้เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นศิลปินใหญ่นะตอนนี้เป็นคอมเมนเตอร์ที่รายการที่ดังมากๆของเมืองไทยมีคนชอบคนเข้าไปดูเยอะเนาะดีจังคือต้องบอกว่าแจวเจอผีนี้ไม่ได้ทำให้เราสนุก กับเรื่องผีอย่างเดียวนะคะทำให้เราแบบได้รู้อะไรต่ออะไรทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันด้วยเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันเลยะที่อะไรที่พอพอคุยเท่าที่ตัวเองทราบก็จะคุยให้ฟังค,ครับเรื่องสุดท้ายของแจวเจอผีนะคะตอนแรกๆเห็นชื่อเรื่องว่าดงชนาะยังเดากันเลยว่ามันจะมีผี ยผีฉนกหรือเปล่าคือเราคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยต้องมีผีสักนิดสักหน่อยมันต้องมีผีแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผียังไงแต่ปรากฏว่าเป็นเรื่องสั้นใช่ไม่มีผีแต่กลับมีตำนานรักเรียกว่าเป็นดราม่าดราม่าที่รู้สึกว่าเอออันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็คือมีผู้ชายมีภรรยาอยู่แล้วชายสองหญิงหนึ่งชายสองหญิงหนึ่งเกิด ถึงหวงกันแล้วก็มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นคือผู้หญิงมีกิ๊กใช่ไปชอบกับหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นหนุ่มที่ประมาณว่าขี้หลีแบดแบดเจ้าชู้แบดบอยอะทรงอย่างแบดประมาณนั้นนะคะแล้วปรากฏว่าจะเอาไปฆ่าแล้วในที่สุดชายที่โดนจะเอาไปฆ่าเนี่ยเขาไม่ตายเป็นชู้ตายแทนใช่ยิ่งกว่านั้นให้อภัยภรรยาหักมุ้งไม่เป็นไรหรอกยังไงยังไงพี่ก็ ให้อภัยรุ่งอยู่เสมอนั่นแหละอที่อย่างนี้ด้วยเหรอคะต้องเรียนทั้งสองท่านและคุณผู้ฟังว่าพ่อนี่ยเขามีประสบการณ์ก่อนที่จะมาเป็นทหารอากาศเนี่ยค่ะเขาไปอยู่ที่บ้านแหลมเพชรบุรีประมาณ2องถึงสามปีน่าจะได้ประสบการณ์อะไรแถวๆนั้นมาแล้วปลาชนากหรือตัวชนากเนี่ยปลาเนี่ยเป็นปลาหายากนะปลาเขาจะเป็นซี่ฟันเนี่ยหาต้องมีเลื่อยอยู่ในตัวเลื่อยใช่แล้วก็เรียกว่าเป็น ปาหายากของพวกชาวประมงอะ <Okay. S 2> ถ้าได้มานี่มันเหมือนกับว่าโอ้มันยอดเยี่ยมเลยนะฮะน่าจะเป็นประสบการณ์ในครั้งนั้นที่จริงตอนที่จะเอามารวมเนี่ยบอก,กอเขาก็ถามพิ่เต้ยนี่มันเรื่องสั้นนะใช่มันดูแตกต่างไปจากเรื่องอื่นๆมากเลย<อ>พ,พิ่เต้ยนี่นเรื่องสั้นนะไม่เป็นไรงานพ่อเอาสายไปไม่เป็นไรอรอ,อก็ให้รู้ว่า นอกจากลุงแจ๋วจะเจอผีแล้วนี่ก็ยังเขียนเรื่องสั้นเป็นอยู่เหมือนกันประทับจิตประทับใจบอยากรู้ว่าหักไปหักมาอีตาแก้วเนี่ยพระเอกของเรื่องเนี่ยที่โหสุดแสนใจใจดีจะเอาตัวรอดอยังไงอ่านไปยังครับอ่านแล้วคือแก้วเนี่ยหมายถึงว่ามีตัวจริงไหมหรือว่าเป็นจินตนาการของผู้เขียนผมว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ในครั้งนั้นนะ อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวอ,อะไรเงี้ยเป็น <ละ S 2> ประสบการณ์ในครั้งนั้น<ช>ที่ที่ประมวลเข้ามาแล้วเราลองเขียนแนวทางเรื่องสั้นดูสิคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพ่อเขาจะมีประสบการณ์เอามาใช้กับงานที่สร้างคําว่าแสงใต้เนี่ยมันกระทบน้ําตาเนี่ยเคยเห็นไหมคนชาวเลเนี่ยก่อนที่เขาจะลงทะเลนี่มันจะม,นมันจะหาดมันลงไปนิดหาดมันลงไปในถ้าไปเก็บปูหรือไปอะไรต่ออะไร เขาจะใช้แสงใต้แสงใต้มันกับเม็ดน้ําที่มันกมันยเกาะอยู่ตามแก้มสาวเนี่ยพ่อบอกมันสวยมากเลยแสงใต้มันไปกระสะท้อนเม็ดน้ําตรงเนี้ยไม่ใช่แค่น้ําตาแสงใต้นะน้ําค้างบนแก้มสาวพ่อก็มีเพลงชื่อเพลงน้ำชื่อเพลงน้ําค้างบนแก้มสาวประกายวาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับพ่อบอกเนี่ยคือถ้าสมมติใต้เนี่ยแสงใต้ถ้ามันมืดเนี่ย บ้านเราสมัยก่อนมนะืดมันมืดตื้อๆนะเขาเข้าใจคับว่ามืดตื้อๆนะ,ะ,ะ,ะมันมืดตืดต้อๆมันจะมีอาจจะมีแสงดาวซึ่งมันก็สว่างในฟ้าเขานั่นแหละแต่ใต้นี่มันก็เป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้เราเห็นข้างหน้าไปไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแต่พ่อเขาพูดถึงการกระทบของน้ําตาหรือเม็ดน้ําที่เกาะแก้มผู้หญิงกับแสงใต้นี่มันได้ได้อารมณ์มากเลยอื <S 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 สลัสวสลัวแต่มันเป็นประกายเสน่ห์มันเป็นประกายออกตรงนั้นนะ แล้วเรื่องที่ที่คุยถึงเรื่องดงชนกผมว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ของอาจจะเห็นหรืออาจจะอะไรแล้วมาปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องสั้นก็เลยเอามารวมไว้ครับน่าจะได้ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นมันงคะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของสองสามีภรรยาที่เจอวิกฤตในชีวิตรักแล้วเขาก็สามารถจัดการได้ด้วยการให้อภัยมีอย่างนี้ด้วยนะคะโอ้โหสุดๆเลยนะคะ ดงชนาค่ะก็เรื่องนี้อ่านแล้วสนุกมากนะคะคือพออ่านเรื่องนี้หรือว่าถ้าคุณฟังได้ฟังเรื่องนี้ดิฉันมั่นใจว่าต้องไปถาม Google แน่นอนเลยเพื่อที่จะดูอีปราชนานี่แหละว่น้าตา,เ,าเป็นยังไงหายากนะครับดงชนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็น่าจะหายากอย่างที่บอก,นะ,น,กนะคะมีอีกหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของการปราบผี ที่หลากหลายใช่การปรับผีที่ที่มาเข้าทรงไงครับผีที่มาสิงมีวิธีการมากมายผมกับพี่มีอ่านในหนังสือแล้วก็มีทั้งให้บีบแล้วก็ <c oughs> ผมจำไม่ได้ว่า,าใช่ใช่ใช่ใช้ไม้สเกแล้วก็มีไดนามอห์ใช่ ได้วิธีการพวกนี้มีจริงใช่ไหมครับน่าจะมีนะสมัยก่อนนะครับความเชื่อของแต่ละแต่ละแห่งแต่ละแห่งพ่อเขาหนึ่งเขาเป็นคนพื้นเพยก็คือทั้งกรุงเทพทั้งอยุธยาทั้งบ้านแหลมอาจจะได้ไปเห็นอะไรต่ออะไรมามาหลายๆส่วนแหละนะครับไปทางใต้ก็มีเพลงอยู่นะแล้วก็อาจจะได้เห็นอันนี้ความเข้าใจผมเองนะมักจะเก็บไอ้เรื่องราวเหล่านี้มาประมวลไว้แล้วก็ สร้างงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ปรุงไว้ว่าจะจะยังไงดีครับครับเป็นอย่างนั้นแต่ก็แล้วแต่ความเชื่อนะแล้วแต่ความเชื่อใช้วิจารณญาณนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มีทั้งคนเชื่อแล้วก็คนไม่เชื่อนะครับครัค่ะเรื่องของการปราบผีในแต่ละเหตุการณ์นะคะก็แสดงให้เห็นถึงแบบว่าการใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์นะคะเพื่อที่จะเอามาจัดการอย่างผีกรวนในอำเภออันนี้ก็อะไรนะอันนี้รู้สึกว่าพยายามจะตัดไม้แต่ไม่แน่ใจเพราะชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะอันนี้ตัดไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหากับเจ้าที่เจ้าทางแต่ปรากฏว่าในอำเภอมาเคลียให้ในอำเภอเคลียให้เจรจากับ ผีหแล้วหลังจากนั้นผีก็ไม่มายุ่งเลยกลายเป็นว่าผีกลัวแนเอเลยค่ะในเรื่องแบบเวลาไปไหนมาไหนอย่างไง้ยค่ะพี่เต้ยพ่อเคยบอกอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องที่อย่างเช่นมีบางเรื่องที่ลุงแจวบอกว่าบางทีคนอื่นเนี่ยอาจจะเจอผีแต่สําหรับลุงแจวเนี่ยลุงแจวมักจะเหมือนสามารถที่จะมีวิธีการที่จะดิวกับผี หรือเจอผีอะไรบางอย่างแล้วเสร็จแล้วก็ไปซื้อดอกมงดอกไม้เพื่อที่จะเอาไปให้ผีแล้วผีก็เลยแบบชอบอมีอยู่เรื่องหนึ่งจําได้ไหมคุณจิตเรียจาได้ครับคือประมาณว่ามีการผูกมิตรก็วบบิญญาณ <laughs> อ่านแล้วก็ <laughs> เคยมีถึงขั้นว่าชวนผีมากินเหล้าด้วย <laughs> ลงละครไหมที่ไหนวัดละครทำบ่ เอ๊ะจำจำชื่อตอนเต็มๆไม่ได้แต่ว่าเหตุการณ์ประมาณนี้แหละครับใช่ใช่ผมจําได้เหมือนก<ะ>ัน<ะ>มีความสัมพันธ์นกับผีน่าจะเหงาั้งเหงามากไม่มีเพื่อน <laughs> แล้วจริงๆตัวของลุงแจ๋วเองนี่จัดว่าเป็นคนกลัวผีไหมคะไม่รู้นะกลัวไม่กลัวแต่น่าจะมีจินตนาการน,น,นะมผ,มผมอย่างที่ผมผมเรียนนะครับอาจจะมีคลื่นตรงกันแล้วก็เวลา ออ,ออกอะไรอารมณ์ใ,ในในการทํางานหรืออะไรอาจจะหักมุมหรืออะไรต่ออะไรนี่ชวนผีกินเหล้านี่ก็แสดงว่าใช้ได้อยู่นะเง,<าม>งามากนะครับแล้วก็มีบางเรื่องนะเห็นผีเนี่ยกาลังคุยกันแต่ว่าลุงแจ้วเนี่ยไม่หลับแต่ทําเป็นหลับแล้วก็ทําเป็นกรนด้วยอีกา่างหาก่นอ๋อหยุเหตุหการณ์น,นั้นอ่าทําเป็นกรนแต่ว่าผีเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเนี่ยลุงแจวว่ากําลังนอนอยู่แต่นี่คือเงี่ยฟัง ผีก็เลยเอออย่าไปกวนเขาเลยตอนนั้นเล่าแล้วก็อดไม่ได้ที่จะแซวลุงแจววโหลุงแจวเนี่ยนะเนียนมากขนาดหลอกผีได้แล้วเขามาเล่าให้เราฟังอีกต่างหากเ <c oughs> จ้าหลอกผี <c oughs> <c oughs> เจาหลอกผีครับลูกแจวนี่ท่านเสียตอนท่านอายุเท่าไหรค่ครับ 78เอง oh, นะครับโอ <78. S 2> ไม,ไม,ไม่ไม่นานนะครับผมก็ลังดูอยู่นะว่าเออครอบครัวผมเนี่ยพ่อ78แม่76พี่74ตอนนั้นยังไงพ่อเป็นเบาหวานรักษาแล้วก็ไม่ไม่ดีขึ้นนะครับไม่ดีขึ้นก็ต้องดูว่าไอ้ทำนะัปัจจุบันที่จริงสารสุขดีนะก็ต้องค่อยๆดูว่าเป็นเรื่องของยีนหรือเปล่าหรือเรื่องของ อายุขายหรือก็แล้วแต่อะไรจะเกิดก็เกิดเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ <c oughs> ชอบดื่มดื่มได้เพานมักจะเขียนอยู่ในนี้เป็นดื่มได้ดีนะครับแทบทุกตอนเลยครับดื่มได้ดีนะ้วเขาเขา,เขารู้สึกว่ามันทําให้อารมณ์ดีนะหมายถึงว่าพูดคุยอะไรกันแล้วมัน,ม,นมีความสุขอะแล้วก็หลายอย่างมันมันสร้างสารรค์ในวงนั้นเยอะเท่าเท่าเท่าที่ผมเห็นนะเพราะว่าทุกครั้งที่พ่อใส่รถไปด้วยเนี่ย เวลาไปงานหรือไปอะไรเขาก็าสังสรรค์กันสมัยก่อนใช่ไหม <Okay. S 2> ก็นั่งดื่มกันมันก็ไม่ได้นั่งกินน้ําเปล่ากันนี่ <Okay. S 2> ลดื่มพอดื่มปุ๊บมันก็เฮฮาพอเฮฮามันก็จะมีเรื่อง <Okay. S 2> เรื่องเล่าเรื่องอย่างชื่อคุณจิต, <okay. S 2> ตรินเนี่ยเราอ่าน จิตรินแต่ท่านชื่อจิตรินอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องบางเรื่องเดียวว่าเอาคํานี้กับคานี้มาผสมกันหรือมีที่มาของคํามาอะไรเขาจะมีวิธีปรุงของเขาแล้วก็จะเขียนถึงน้องคนนี้ว่าในขณะที่เห็นเป็นยังไงก็ปล่อยชื่อเราไม่หรือว่ารังยังไงก็แต่แต่ตัวเราตัวเขารู้ว่าเขาชื่อจิตรินอะไรอย่างเงี้ยนะครับศิลปินอ่ะหมีก็เป็นศิลปินใช่ไหม นั่นปุ๊บเราก็รู้ว่าวิธีปรุงอ่ะวิธีปรุงของแต่ละคนว่าปรุงยังไงมันถูกรถคนชิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่อย่างคุณชายอย่างคุณชายธนาศรีเขาเล่นคำพวนกันนะรู้จักยังไงบ้างครับยังไงบ้างอ๋ออากาศไม่ได้ใช่ไหมไช่สิถ้าเป็นคําพวนก็ต้องออกอากาศบางทีมันบางคนเขาบอกจริงคำพวนนั้นเป็นศิลปะของการใช้คำ แจวเนี่ยบงมีมีท่านในในกว้นเนี่ยเขาก็คุยกันเฮ้ยแจวเลยจะแจวอะไรแจ๋วเข้าเทีวยวสเอโอเคเห็นไหมเขาบอกเข้าแถวกันมาเลยป๋กเขบอกเอ้ยไม่เป็นไรถูกแล้วเพราะเราเคยเป็นทหารเลี้ยงแถวกันมาเขาเล่นภาษากันชอบอ่ะมันสนุกอ่ะรนะสนุกแต่คุณผู้ฟังภาษาไทยมีคำผวนนะครับผมเอมันเป็นเสน่ห์ของภาษานะ ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดนี่ยกตัวอยา <คน S 2> ่างครับผมค้าบผมถ้าเกิดเป็นคนไม่รู้จักคำผวนก็อาจจะขับไม่ออกเหมือนกันก็ต้องกลับไป <คน S 1> ถึงบ้าน ก็หลายคนเขาผวนคําไม่ได้นะครับจริงไหมใช่พี่เขาจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรหรอเขาจะรู้สึกว่าอะไรกันหรอพูดอะไรกันเราหัวร้องกันแต่เราขากันกิ้งเลยเขางงไอการที่จะไปเฉลยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันมันมันมีเสน่ห์ตรงนั้นไงอคุณต้องคุณต้องเป็นน่ะต้องไปหาคําตอบด้วยตัวตัวเองใช่ฟังปุ๊บแล้วรู้ปุ๊บมีคนไปเฉลยหัวเราอหัวเราะหลังคนอื่นเขาแล้วเขาไม่หัวเราอแล้วเขาไปเขาที่อื่นแล้ว เขาไปเข้าแถวกันแล้วเนี่าครับยังเรื่องผีนางไม้บอกหวยผีนางไม้บอกหวยอันนี้เนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนถูกไหมถูกไหมถในเรื่องผมจำไม่ได้ว่าถูกไม่ถูกแต่มีเลขมีเลขมีบอกใช่ใคือมันมีมีผลข้างเคียง อ๋อมีผลข้างเคียงคือแบบจิสมิทยาหลักอ่ะต้องเป็นเอาผีมาเป็นเมียใช่ใช่ผลข้างเคียงก็คือว่าเฮ้ยคุณจะต้องมีเมียเป็นมนุษย์ไม่ได้รักษาสัญญาณนะเขาบอกหวยแล้วเขาชื่อวต้องดูแยกค่ะตอบแทนตอบแทนในเรื่องผีนางไม้บอกหวยเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่เต้ยเคยทราบเรื่องที่ลุงแจ๋วเล่าให้ฟังหรือเปล่านะคะอย่างเช่นที่บอกว่าผีนางตะเคียน ผีนางตานีที่มีนิสัยไม่เหมือนกันผีทับทิมออะันนี้มันมีรายละเอียดที่แบบว่าผมว่าพ่อผมว่าพ่อไปอ่านจากไหนมาเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะว่าโอเคผีนางตะเคียนเนี่ยรู้ผีนางตาเนียรู้ัน้รูคแต่ทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็บอกว่าผีนางตะเคียนเนี่ยนะจะดุแล้วก็สวยสวยดุดุส่วนนางทับทิมเนี่ยสวยกับเพื่อนและใจดีที่สุดส่วน นางตานีคนนี้จะหวานละลื่นชื่นใจแล้วก็มีการบรรยายถึงประมาณว่าใช้คำว่าเลิฟซีนถ้าเกิดว่ามีผีทั้งสามตัวนี้เนี่ยจะเลือกแบบไหนดีอะไรแบบนี้ค่ะโอ้อันนี้ก็รู้สึกว่าว้าวมุกจ้าใช่ใช่น่าชมนะผีนางไม้บอกหวยนะคะครับเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะเคยแต่ พ่อเขาถ้าเห็นผ่านอะไรที่เป็นต้นอะไรที่ลักษณะเนี้ยเขาก็จะมีอย่างนี้เขามีมีอยู่นะอะไรอย่างงี้ก็คุยเฉยเฉยอาจจะคุยกับเพื่อนเพื่อนของเขาเพื่อนพ่อเนั่นแหละนะครับเบิ้นกันก็เลยทําให้แบบว่าได้ทราบถึงความเชื่ออะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของหวยด้วยเรื่องนี้เลยนะคะผีนางไม้บอกหวยค่ะ คุณจิตรินมีอันไหนอีกไหมที่อยากจะถามพี่เตอร์มีมีเรื่องไหนอไหมครับที่พี่เตอร์อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหมือนกันเชียดเชียดอะไรพวกนี้ก็ได้ครับแต่ที่ที่มันมันมันโดนตรงๆก็บังกสอเนอะ่ะเี่ปีกระสือ,อ,สอที่บังกสอที่ที่มีเป็นตัวละครอยู่ในนั้นเลยแล้วพ่อเขาบอกเนี่ยแล้วก็ได้เห็นได้อะไรอืนะครับแต่หลังจากนั้นยังมีอยู่เรื่องหนึ่งผีที่โรงโรงละคร วัดละครธรรมเวัดละครธรรมวัดละครธรรมพ่อเเคยพาไป oh. พ่อเคยพาไปตรงวัดละครธรรมอยู่แถวแถวพาน<ไ>นกก่อนถึงโรงพยาบาลทนบุรีมั้งปัจจุบันอยู่ท้ายมือ<ห>พอขับรถผ่านหรือไปไหนบอกเฮ้ยในเนี้ยเคยไปเจอไม่นอนแล้วก็เจอ,อไปนอนแล้วก็เจอวัดละครธรรมน่นอนจําได้แม่นในวัดละครธรรมแต่ท่านที่อยู่วัดละครธรรมแล้วฟังรายการนี้อยู่ก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องเจอท่านจจะต้องเจอนะครับเพราะว่านั่นเป็นเหตุการณ์ที่ ครูสง่าอารัมพีเขาเคยอาจจะเคยไปรับประทานอาหารหรืออาจจะไปสังสรรค์กับพักพวกหรืออาจจะไปนั่งเที่ยวหรืออาจจะไปเดินแล้วก็พบอะไรของท่านครับเป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ตรงวัดอินวัดอินนี่ไปบ่อยเพราะว่าบ้านของพี่ของพ่อเขาอยู่ที่นั่นหน้าหลวงพ่อโตวัดอินองค์ยืนะนะ oh, องค์ใหญ่ครับตรงนั้นก็จะมีน่าจะเป็นพวกผีเตตะก้อมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดครับ เดินกลับมาบ้านเอา้าเห็นตั้งวงตะก้อกันไม่ใช่คนเล่นอะไรอย่างนี้ถอดหัวมาเตะกันลุงเจี๊ยวนี่ก็เออดีเหมือนกันนะค่ะแต่จําได้ว่าตรงนั้นน่ะมีสะพานสะพานคลองตรงนั้นเรียกคลองอะไรจำไม่ได้ละพ่อไปกระโดดน้าอยู่แถวนั้น,นผมเมก็เคยเห็นตอนอยังเด็กๆก,ก็ปอบอกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยไปเคยกระโดดน้ําวิ่งเอ่อไล่จับกับเพื่อนอยู่ค่ะ แล้วเรื่องนี้พี่เต้ยจําได้ไหมคะชื่อร่างคนดำทะมึนที่ศาลาหน้าบ้านโอ้จาได้นั่นเหตุการณ์น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ความเป็นจริงค่ะลงหม,มีพี่เต้ยอยู่ด้วยนะคะรื่ใช่ใค่คือพ่อเนี่ยเวลาเข้าไปไหนเนี่ยเขาก็จะคือถ้าไปคือพ่อเขาจะเป็นเพื่อนกับนายแพทย์อยู่คนของโรงพยาบาโลโรคปอดหรือโรงพยาบาลโรคทรงอกตอนนี้แล้วผู้ช่วยแพทย์เนี่ย หรือผู้ช่วยของเพื่อนพ่อที่รู้จักเนี่ยเขาก็จะเป็นหนุ่มอะ่ะ <Yeah. S 2> คนหนุ่มอะ่ะโตกว่าโตกว่าผมซึ่งสมัยนั้นมันเด็กๆกันนะแล้วเวลาพ่อเขาไปพ่อเขาจะมีงานอย่างงานมาดิกราที่เชียงใหม่ก็จะพา mm. แม่ไปด้วยหรืองานที่ไปตามต่างจังหวัด3าสีวันก็จะพาแม่ไปด้วยแล้วก็ให้ย่ามาอยู่ด้วยแต่ก่อนนั้นย่าเขาจะไปอยู่ทั้งบ้านพ่อแล้วกับบ้านอาแอลซึ่งอยู่ที่ศรียาดน,นั่นน้องน้องน้องคนสุดท้องของพ่อ <Yeah. S 2> พอพ่อมาอยู่พ่อก็จะให้มาอยู่ด้วยแต่ เรื่องนี้ผมว่ามีเขาเรียกความเชื่อของตัวผมเองนะพ่อเคยไปที่วัดชั้งให้พ่อไปวัดชังให้กับพระองค์ชัยกลางพระองค์ชัยกลางคือพระเจ้าวงค์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรท่านเป็นคนสร้างพระหลวงพ่อทวดอยู่รุ่นหนึ่งแล้วพ่อเนี่ยก็จะได้ได้หลวงพ่อทวดมาละครับแล้วก็ในขณะเดียวกันแล้วก็จะมีรูปหลวงพ่อทวดที่ถ่ายไว้เนี่ยใส่กรอบอยู่หน้าศาลา ต่อกอนบ้านอย่างที่เรนให้ทราบบ้านจะมีคลองล้อมรอบแล้วก็มีศาลาแล้วก็มีโรงรถนะครับที่จอดแล้วพอก็จะเวลาเพื่อนฝูงมาก็มานั่งเสวนากันตรงศาลาตรงศาลาก็จะมีหลวงพอ่อทวดยังอยู่ที่บ้านเลยหลวงพอ่อทวดเป็นกรอบใส่รูปอยู่ถ้าสมมุติไปที่วัดจังให้ท่านท่าน,ท,านท่านผู้ฟังน้องสองท่านนี้ก็ถ้าไปไหว้หลวงพอ่อทวดนะใน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 วิหารนั้นนะก็จะมีรูปของท่าน หลงพ่อทวดอยู่แล้วเขาจะถ่ายรูปถ่ายรูปนั้นไว้พ่อก็คงเช่ามาแล้วก็เอามาแขวนไว้อยู่ที่บ้านแล้วตอนนั้นพ่อไปเชียงใหม่อันนี้จําได้แม่นเลยให้ย่ามาอยู่แล้วก็ฝากบ้านไว้กับน้องสองคนที่เป็นผู้ช่วยของแพทย์โรงพยาบาโลโรครงอกเนี่ยนะครับหรือโรงพยาบาโลโรคปอดสมัยก่อนเนเขาก็จะถีบจักรายานจากปากซอยก่อนกลับบ้านเขาว่าเลิกงานก็เวียนกับเวียนเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูบางทีก็ เข้ามาดูอา้าวเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยขัดเหลืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ขับถีบจักรยานทีบจักรยานเข้ามาแล้วเขาคงพ่อเขาเขียนนี่เห็นเห็นร่างดำๆนั่งนั่งอยู่ที่ศาลาใช่ไหมเออใช่นั่นนะพอพ่อกลับมาจากงานกับแม่เรียบร้อยก็เหมือนนัดเลี้ยงขอบคุณสองคนนี้ะนะครับที่ขับรถมาเพื่อจะดู ไอ้ลูกเรากับญาตินี่ว่ามีมีอะไรขาดเหลือไหมหรือมีอะไรที่จะต้องมีอะไรที่ต้องการอะไรเพิ่มไหมอแล้วเขาก็บอกลุงอะไรที่เขาบอกลุงลุงแจ๋วคนดำๆตัวใหญ่ๆนั่งอยู่มุมนี้แหละอนั่งอยู่ที่ศาลานั่นนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็รูปหลวงพ่อทวดตอนนี้ก็ยังอยู่บนบ้านอยู่ศาลานี่ลื้อไปแล้วนะครับตอนนั้นก็ศาลาตรงนั้นน่ะ ยุคนี้เราก็เรียกกันว่าหลวงปู่ทวดวช้างให้เนาะค่ะคือตอนแรกๆนะคะที่เห็นชื่อเรื่องนะคะว่าร่างคนดำทะมึนที่สลาหน้าบ้านตอนแรกเราคิดว่าผีแน่นอนโอันนี้ต้องโหดแน่ๆเลยนะคะร่างคนดำทะมึนออกแนวแบบเหมเบเชกรเชียวกูเหมคแต่ปรากฏว่าโห คือแต่ละเรื่องนี่บางทีเราก็ถูกลุงแจ๋วหลอกเหมือนกันครับ <laughs> จากชื่อเรื่องเนี่ยค่ะปรากฏบางทีไม่ใช่และแต่ละเรื่องก็จะมีอะไรต่ออะไรที่ที่แบบเราไม่คาดคิดนะคะกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของหลวงพ่อทวดนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้มีพี่เตยด้วยนะคะใช่ใช่ใช่ที่ก็บอกว่าเนี่ยเยน็ยนๆก็ให้แปะเขาถีบพุ์<อ>ามาถามหลานๆาาว่าต้องการอะไรไหมคือพ่อก็คงเป็นห่วงนะคะ ทุกคนได้แต่ยิ้มมีไอเต้ยคนเดียวที่ร้องม้าหลยให้ฟังคืออะไรคะอะไรครับลององมาไลยมันไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่หรอกลองใช่ไหมคะลองลองดูครับลองดูมันไม่ค่อยสุภาพมันเป็นมันแบบมันมันทักกันนะอะไรอย่างนี้นะครับมันแบบหมื่นนะรู้จักคําว่าหมื่นไหมผมหมื่นนะอสมัยก่อนมันมีคําว่าหมื่นอยู่ไอนี่มันหมื่นนะมันแบบ ทะลึ่งอ่ะเด็กทะลึ่งอ่ะเด็กทะลึ่งอออารมณ์ดีมากเลยนะคะไม่ไม่สนใจแบบผีเผออะไรเพราะไปไหนก็ไม่เป็นไรร้องมาหลายให้ฟังค่รมีทะลึ่งเนวพ่อนี่อันนี้คือร่างคนดำทะมึนที่สลาหน้าบ้านนะครับ จำได้จำได้แม่นค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเในเรื่องของเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะมีจอกมีเรื่องของจอกด้วยนะคะจอกดอกจันจอกดอกจันนี่ศิลปินใหญ่นะศิลปินที่เรียกว่าเป็นตายบนเวทีละครเนี่ยผีจอกดอกจันช่วยชีวิตสง่าอารมพีเขาเ้าเขาถึงกันเขาถึงกันรู้สึกเรื่องขับรถมั้ง เรื่องขับรถใช่ที่มีอุบัติเหตุตอนไทยเรื่องเรื่องขับรถว่าจอกจอกดอกจันกับพ่อเขากงกันตลอดเนี่ยจอกดอกจันนี้เขาเป็นสามีของจันทรีสาริกรบุตรนางเอกละครที่ดังมากแต่จอกดอกจันนี้ดังมากเล่นละครแล้วเสียชีวิตบนเวทีอ่ะต้องต้องหาประวัติดุนในความเอ่ยความหลังน่าจะมีเขียนอยู่ที่ท,ที่ที่ให้ให้คุณรัศมีไว้ลองลอง,ลองอ่านดูอืมค่ะครับในเรื่องนี้ก็เป็นอีก อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีความประทับใจประทับใจมิตรภาพแล้วก็ในความประทับใจนั้นรู้สึกว่าหถ้าถ้าคุณคุณจอกไม่มาช่วยไว้เนี่ยไป่รู้ว่าใช่ไม่รู้ว่าคุณสงานยจะเป็นยังไงบ้างเนาะพี่เพราะว่าไม่ได้ไปใช่ไหมไม่ได้ไปในรถคันัหนถ้าไปอาจจะไม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันค่ะอันนี้คือผี จอกดอกจันช่วยชีวิตสงาอารัมพีนะคะต้องบอกว่าเรื่องของลุงแจ่วเนี่ยมีหลากหลายรสชาติครบรสเลยนะคะมีทั้งผีมีทั้งพระมีทั้งมีทั้งหลอกสนุกสนุกมีทั้งคนหลอกกันเองใช่มีแล้วก็มีอะไรนะผีหลอกโหดก็มีผีหลอกโหดรก็มีใช่ผีหลอกเบาๆหลอกเล่นๆมี เทปผีซีดีเถื่อนด้วยที่เราคุยกันจำไม่ได้ว่าตอนอะไรครับที่เป็นเกี่ยวกับของของขังอะไรบางอย่างลุงแจ๋วไปเจอมาก็โอ้โหมันของปลอมเั่งนั้นเลยนิว่าโอ้โบราอ่าใช่ครับใช่ครับโบรับของที่เขาเรียกอะไรนะเป็นของขังสมัยก่อนครับแล้วพอพอพอไปถึงลุงแจ๋วก็เจอของจริงออกของจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็มาเล่าให้เราฟังว่า ของปอมก็เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยคุยว่าอ๋อมันเป็นที่มาของเทปผีซีดีเถือนหรือเปล่าเออใช่ไหมใช่ครับของเก้อ่ะใช่ของเกมีเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณชัยฤทธิ์นะเขาบอกว่าเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งครับแต่ผู้หญิงคนเนี้ย มีเพื่อนของเขาซึ่งตายไปแล้ว,แ,ลวแต่ว่า,ามาอยู่กับเขาเขาจะทํายังไงดีว่าตายแล้วฉันจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงสองคนแล้วก็มาถามลุงแจวว่าเอ๊ะตกลงว่าจะแต่งดีปเป็นีัไงลุงแจวลุงแจ๋วช่วยตอบเร็ว<ล>ๆหน่อยนะ<ำ>เพราะว่าจะแต่งแล้วพ่อว่าไงลุงแจวตอบดีมากนะคะครับพูดพิษสวานแบบนี้ลุงแจวบอกว่าขอให้คิดว่าผีที่อยู่กับผู้หญิงเนี่ย เขาเป็นผีที่ดีเป็นผีที่มาจากเพื่อนของเขาเองและที่สำคัญก็คือว่าลุงแจ๋วบอกว่าผู้หญิงคนที่เขาจะแต่งงานเป็นคนที่บอกว่าคือผู้ชายเนี่ยเป็นครูครับผู้ชายได้เป็นครูไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่ว่าผู้หญิงบอกว่าคนเป็นครูเนี่ยเหมือนกับมีเกียรติอ่ามีเกียรติมากกว่าเงินมีเกียรติมากกว่าเงินเกียรติสำคัญมากกว่าเงินอ ลุงแจ๋วก็เลยประทับใจตรงนี้ว่าโอ้ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคิดได้แบบนี้คิดแล้วก็พูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าแต่งกับเขาไปเหอะส่วนผีไม่ต้องเป็น่วงหรอกเพราะว่าเขาคงไม่ทําอันตรายเราสำนวนการเขียนของลุงแจ๋วว่าคือมีรู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนคนเขียนจดหมายซึ่งเราเขียนด้วยความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาอ่านดูแล้วเนี่ยทัศนคติของสง่าอารลัมพีเนี่ยมันทําให เขาคงจะยินดีที่จะแต่งงานนะครัะทําให้รู้สึกดีอ่าแล้วแบบโหลุงแฉวจะตบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากอ่ะใช่แล้วก็ย้าคุณผู้ฟังอครั้งนะครับเผื่อใครอยากจะชอบเรื่องแนวแนวนี้ผมมีหนังแนะนําครับอันนี้ก็ใส่หนังใสหนังพีชเรื่องว่าบ้านเช่าบูชายันครับมันมันเกี่ยวกับว่ามีร่างร่างเดียวแต่ว่าอยากมีวิญญาณหลายๆคนมาอาศัยอยู่ในร่างร่างนี้อะไรประมาณนี้ครับ พอดพอดนี่แบบว่าโ,โหไปไปทางผีดุเดือดเลยนะครับไม่ไม่ใช่เป็นว่าอบอุ่นแบบว่าของเรื่องลุงลุงสง่าอ๋อแสดงว่าเธอคนนั้นมีหลายหลายบทน่นาจะใช่ครับหลายบทอเอาง่ายๆก็คือว่าคนคนนึงมีมีร่างเดียวแต่ว่ามีผีหลายตัวที่อ,อยากจะมาอยู่ร่างนี้ใช้ร่างด้วยใช้รา่รางด้วยกันใช่ ก็แซวกันบอกว่าเหมือนเป็นคาภูไงใช่ใช่เหมือนคาพูใช้รถด้วยกันยืมกันเรียนกันใช้ชื่อเรื่องว่าสาวสองวิญญาสาวสองวิญญาณครับเรื่องนี้นี่ก็แบบตอนแรกตอนที่อ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าตายละลุงแจ๋วลุงแจ๋วจะตอบว่ายังไงอยากรู้นะคะแต่ว่าจดหมายของลุงแจ๋วนั้นการตอบนี่ประทับจิตมากนะคะทัศนคติแบบบวกสุดๆเลยค่ะ เอะไม่ทราบว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าผู้อ่านอยากจะได้หนังสือแจวเจอผียังมีอยู่ไหมคะน่าจะต้องดูในตลาดนะเพราะเคล็ดไทยเขาเป็นคนคนจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดอย่างจำหน่ายอยู่เพราะว่าถ้าขายได้เขาก็ส่งเงินให้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับลองเซิร์ชเข้าไปที่บ้านน่าจะเหลืออยู่พอเดียวละมั้งอ๋ออันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ ลองดูนะคะน่าจะยังพอมีอยู่ในท้องตลาดนะคะเราเจอผีค่ะพิมพ์ครั้งที่7ใช่ไหมคะคือถ้าจะพิมพ์อีกนี่ก็ต้องเพราะเดี๋ยวนี้อ่านในอะไรในอีบุ๊กฮะจะมีลักษณะสองนั้นแต่บางคนเขาก็ชอบที่จะอ่านเป็นหนังสือนะใช่หยิบหนังสือไม่ชอบอีบุ๊กเหมือนกันค่ะชอบแบบเป็นเล่มๆนั่นนะเพราะนั้นปุ๊บก็ต้องดูว่าความต้องการเป็นลักษณะไหนก็เคยมีคนโทรมานะครับถามว่าพิมพ์หน่อยสิ ไม่มีอะพิมหน่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยหาให้บ้านพี่อยู่ไหนเดี๋ยวผมมีแล้วผมส่งไปให้แล้วกันก็ลักษณะอย่างเง้นค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะให้พี่เต้ยนะคะพูดถึงเจ่าวเจอผีว่าในฐานะบอกอสํานักพิมพ์ในฐานะเจ้าของสํานักพิมพ์และในฐานะลูกชายด้วยซึ่งมีมีเรื่องอยู่ในอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะว่าประเด็นสําคัญนะคะที่ผู้อ่านจะได้รับนอกเหนือจากความสนุกสนานแล้วเนี่ย โดยคิดว่าประโยชน์ของแจวเจอผีแม่จะใช้คําว่าอะไรดีดิฉันก็สตูบางทีนึกคําไม่ค่อยออกสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จากการอ่านเล่นแจวเจอผีเนี่ยค่ะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ความเพลิดเพลินนะครับอย่างหนึ่งก็คือสังคมในอดีตท,ที่เราอาจจะบางทีไม่ไม่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์นในขณะนั้นอย่างหนึ่งก็อาจจะเห็นตัวละครหรือดารานักแสดงหรือผู้ที่มีวิชาชีพทางศิลปะทาง การแสดงทางดนตรีอะไรเนะี่ยปรากฏอยู่ในนั้นนะครับซึ่งก,ก็การถ่ายทอดของพ่อก็เป็นง่ายๆนะครับอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีอะไรมาสะดุดอะไรต่ออะไรเขาคงจะเห็นเหตุการณ์นในขณะนั้น mm. แล้วก็เรื่องของผีนี่เป็นวิจารณญาณอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนตอนตอน้ตนว่าคนบางคนหรือตัวเราเนี่ยมีคลื่นตรงกับกับสิ่งเหล่านี้ mm. ก็จะได้กระทบหรืออะไรต่ออะไรครูแจวหรือพ่อนี่อาจจะมีคลื่น งมากนะครับตรงมากตรงบ่อยจนมีเพื่อนแซวว่าคนตายไม่พอจะให้ทันให้เขียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูแต่อย่างหนึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณรายการห้องสมุดหลังใหม่และขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับคุณรัศมีกับคุณจิตรินนะครับ,รบที่ที่ให้โอกาสแล้วก็นำงานของพ่อมาเผยแพร่ซึ่งก็อยู่ที่แต่ละท่านถ้าฟังอยู่แล้วก็ถ้าเกิดชอบก็ติดตามฟังไปเรื่อยๆทำถึง ตอนที่เท่าไหร่แล้วครับนี่จะจบแลยสิตอนนี้ก็จบแล้วเราจบแล้วค่ะคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าตอบได้ไหมอยากรู้ว่าหลังจากที่รู้จัอเสียไปแล้วมาไหมใช่ก็ถ้าถามว่ามาไหมหรืออะไรถ้าฝันหรืออะไรบางทีก็เจอบางทีก็ฝันนะครับแต่ไม่บ่อยนะครับก็ฝันถึง ฝันถึงมีทั้งเพื่อนพ่อด้วยอะไรต่ออะไรด้วยครับแต่ยังไงก็ทำบุญตลอดนะครับเพราะอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อมรอดกของพ่อก็มีทั้งทั้งเพลงทั้งงานเขียนอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเหลือให้ลูกๆหล,ลานได,ได้ได้มีประโยชน์จากงานที่ท่านสร้างสรรค์ไว้ถามว่ามาไหมก็ฝัน,น่ะบางทีก็เจอนะครับพบกันพบกันแต่ไม่ได้ก็รู้ว่าเอาพ่อไปแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมครับอค่ะ แล้วมรดกจากการจูนกับวิญญาณจากลุงแจวมาถึงพี่เต้ยบ้างไหมคะอาจจะไม่ต้องพี่เต้ยแต่ว่าเป็นพี่น้องท่านอื่นมีไหมครับเขายังไงอ่ะอาจจะมีน้องชายโต้งโต้งนี่เขาน้องชายชื่อโต้งนะเข,เขาเขาเข้าถึงอะไรบางส่วนอยู่เหมือนกันอย่างผมผมจะมีสีภรรยาชื่อดรยาดาอารัมพีนี่เขาเขาก็ได้อยู่เหมือนกันอ,อันนี้สภายสบายสบายจ๋านี่เขา ตะกอนก็ตอนมาแต่งงานกันพ่อก็พ่อก็ออเอ็นดูนะทั้งพ่อทั้งแม่อะไรแต่งงานช้าครับ,บก็สงา่าอ,อหลุงแจ๋วก็ยังยังยังมีผลงานที่ประชาชนหรือแฟนเพลงอะไรต่ออะไรเอาไปใช้ซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับกับงานต่างๆแต่ถ้าจูนกันติดแล้วเจอกันต่อหน้าจังๆนี่ก็อย่าเพิ่งเจอก็ได้นะ <laughs> เดี๋ยวพ่อไม่มีปัญหาเดี๋ยวยังไงเจอกันแน่เจอกันแน่อนาคตแต่ที่แน่ๆนะคะเจอกันในห้องสมุดหลังหม่นะคะได้เจอกับลุงแจ๋วหลายๆตอนทั้งหมดนี่24บตอนใชะได้เจอกันแบบจุใจลยค่ะจะได้รู้จักอีกสองตอนใช่รู้จักกับลุงแจ๋วลุงแจ๋ววรจักรหรือว่าลุงแจ๋วเจอผีนะคะในอีกบทบาทหนึ่งและที่สําคัญก็อาจจะทําให้เราไปถึง สง่าอารัมีเหมือนกับอีกบทบาทหนึ่งเหมือนกันนะคะคมีหลายอย่างหลายทางแล้วก็อย่างที่พี่เต้ยบอกว่า <c oughs> อ่านเรื่องนี้เนี่ยได้อะไรอะไรที่นอกเหนือไปจากเรื่องผีเหมือนกับเอาผีเนี่ยมาเป็นตัวที่แบบจุดสนใจแต่จริงๆได้อะไรมากกว่านั้นนะคะได้ความรู้ในอดีตผู้คนแวดวงดนตรีศิลปะ ได้หลายอย่างนักมวยด้วยใช่นักมวยชอบทังคนนี้ชอบคุณจิตปรินนี่บอกว่าอืมอันนี้เลยครับก็ต้องขอบคุณคุณบุรพารัผมร้องเพลงให้ฟังสักเพลงนะอ๋อได้เลยค่ะสองท้ายรายการสองท้ายรายการเพลงอะไรดีคะเพลงที่ทําให้ครูสง่าอารัมพีเขาเกิดขึ้นมาในวงการแวดวงบันเทิงเนี่ยเพลงที่แต่งแล้วดังมากก็คือน้าตาแสงใต้นะครับเพลงที่พ่อได้รับกระแสจิตหรือได้เห็นได้อะไรไปจูนกันติดกับ สามสี่ท่านที่พ่อบอกว่าเป็นคนที่ให้แนวคิดในในทำนองเพลงนี้คือวิญญาณอีกวิญญาณหนึ่งที่เกิดมาจากขเมรไซโยกแล้วก็ลาวครวนออกมาเป็นน้ำตาแสงใต้ <c oughs> พร้อมค่ะ <c oughs> ลองฟังดูนะครับนวลเจ้าพี่เอ๋ย คำนองเอ่ยลำคร่ำครวนถอยคำเหมือนจะชวนใจพี่หวนครวนคร่ำอะไรน้ำตาอาบแก้ม เพียงแสมเพชรสวัยแวววับจับหัวใจเคล้าแสงเตยงามจับตานวนแสงเพชร กล็ดแก้วอันลำค่ากราเมือแสงไฟส่องมาแวววาวชวนชื่นชมน้ำตาแสงตตาดื่มใจ ที่เราระบมไม่อยากพะควนพิรมจมใจขมใจไปจากนวลน,นวนเจ้าพี่เอ๋ย นวลเจ้าพี่เอ๋เป็นเพลงที่ทำให้สง่าอารัมพีเกิดมาในแวดวงศิลปินของประเทศไทยครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณครับทั้งสำหรับการมาที่ห้องสมุดหลังใหม่ทั้งสองตอนแล้วก็บทเพลงซั้มตาแสงต้ค่ะขอบคุณคุณบุรภาอารัมพีนะคะและสำหรับวันนี้ก็เจเจอกันใหม่ ใน EP ีหน้ากับห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง